สวัสดีจ้ะมื้อนี้เฮ็ดกับข้าวให้น้องหนูนะเฮ็ดอันมันเอิ้นว่านคำมูสลูมูสลูแม่ค่ะมูสลูเนี่ยเห็นบ่คะพูดด้วยค่ะคำมูสลูผู้ใดรู้จักมันคักๆกะบอกเด้อบอกเว้าโหลดค่ะคอมเมนต์มาโหลดเพราะว่าข่อยบ่ค่อยถนัดปานใดถนัดอยู่แต่ว่ามันถักสิใส่แอคเซนต์บ่ถูกแม่มูสลูสายพันธุ์ของหอยนี่แหละพวกซุ้มหอยนี่แหละอ้าวโอเคค่อยเฮ็ดเห็นกับมีอีหยังก็ติค่ะมีง่ายๆค่อยใส่เนยค่อยสิใส่เนยแล้วค่ะใส่เนยไปเฮาเฮ็ดสับกระเทียมค่ะสับกระเทียมสับมีกระเทียมสับมีหัวหอมแล้วก็มีใบพาสลีของฝรั่งเขาใส่พาสลีเนาะค่ะเขาก็ใส่อีกอย่างว่าที่ตักใส่อันนี้ผักหอมต้นหอมซีบานเขาก็ได้ก็จะมีใส่ลงไปแล้วค่ะอาหารฝรั่งก็ไม่อาหารฝรั่งดอกก็คือใครๆก็ทำกินได้แบบนี้เอาง่ายๆเลยค่ะทำให้เด็กใครให้เด็กลูกใครกินอันนี้แล้วกันเนาะพอดีใส่ไฟห่อนแล้วก็ขังละ1นาทีพอใส่เกลือนิดนึงอันเพราะอันนี้มันสิรสชาติมันสิแซ่บอยู่แล้วค่ะเขาไปกินในร้านอาหาร3ชิ้นมันให้เขาคือมันให้เขาแพงๆเลยพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดไฟห่อนปุ๊บโอเคนะคะเฮ็ดไฟห่อนมันจะเป็นแบบใดฟังนี่ใส่กับเนยผัดเนยใส่กับกระเทียมแล้วยังไม่ถึง1นาทีกันเลยเฮ็ดไฟห่อนใส่1นาทีเลยค่ะข้างละ1นาทีเฮ็ดไฟห่อนข้างละ1นาทีจับเวลาไปนําก็จะไปภาคเหนือค่ะก็จะไปภาคเหนือเฮ็ดกับข้าวถึงแล้วก็จะไปหาลูกดอกกิบโอเคนะครับคัวมันบ่แม่นแบบไอแลนด์นะเพราะมันต้องเฮ็ดมองกลางมองแบบถ่ายคลิปได้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันเนาะครัวเขาเป็นแบบนี้อยู่ติดกับกำแพงก็กำลังไปอยู่อพาร์ตเมนต์โอเคนะคะใส่พริกมันใส่พริกมันแล้วพริกมันแล้วค่ะ1นาทีแล้วกันขังแล้ว1นาทีเสกเกลือจากหน่อยก่อนขังแล้ว1นาทีจากนี้ทำไฟร้อนค่ะแค่1นาทีนะคะเขาซอสของมันเขาเฮ็ดใส่กับอีหยังก็สิค่ะพี่น้องซอสของมันอันนี้มันแซ่บอยู่แล้วเขาเฮ็ดออกให้มันออกสมอันนี้พลังคนเพิ่นก็อาสิมันคนมันแล้วตั้งแต่เฮาคายออกพูดเฮาสิมักแบบรสชาติมันน่ะอันนี้เขาเฮ็ดให้ลูกเขากินเขาจะสิเฮ็ดใส่น้ำปลานิดนึงบักนาวหัวหอมกระเทียมกับใบเอ็นผักซีเฮาอันต้นหอมมะขามป้อนก็ใส่เพราะว่าอันนี้มันรสชาติมันเสียบอยู่แล้วเฮาใส่นี่เฮาโรยหน้าเข้าไปมันออกสมๆเปรี้ยงหน่อยนึงน่ะมันสิโอเคเลยค่ะเอาก็พริกอีกก่อนก็พริกฟังอีกก่อนเฮ็ดแบบกินบ้านๆเฮานะค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบกินบ้านๆให้ลูกเฮาหึมันสิเป็นเหลืองๆขึ้นเห็นมั้ยนี่ก็คิดว่าน่าจะโอเคน่าจะได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันน่าจะได้แล้วขังได้1นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปใส่จานให้เบิ่งไปใส่จานแล้วเนาะไปใส่จานแล้วไปใส่จานกับเจ้าเบิ่งด้วยค่ะมุสลูอย่างที่ว่านั่นนะคะไปตรงนั้นขอตัวเสียงหวยมันเจ็บหน่อยมันบ่เห็นบ่พี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยเสียพวกเจ้าเบิ่งด้วยค่ะค่อยเสียพวกเจ้าเบิ่งแป๊บนึงเด้อค่อยเสียน้ำกิมหยดตัวนี้ค่ะตัวนี้กิมหยดกิมหยดหน่อยนึงมันจะออกสมของน้ำซอสน้ำอย่างมังน้ำห้องแกงสีแล้วค่ะพี่น้องอืม
มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนิดนึงจะเพิ่มด้วยค่ะเพิ่มความสวยไปอีกนิดนึงก่อนย้ายนี้โอเคนะคะขอให้พวกเจ้าเบิ่งคราวนึงเด้อพี่น้องนะคะหน้าตาเป็นแบบใดพวกเจ้าเห็นบ่คะเดี๋ยวก่อนนะคะอุ๊ยจะเมียนเนาะเลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินบ่มูสลูมูสลูนล่ะค่ะมูสลูแหละมูสลูจานหัวจานที่อยู่แบบนี้นะอืมมูสลูเห็นป่ะคะเผาพันหอยล่ะค่ะนี่มันสิออกสมๆพี่พี่น้องจับกินนี่แซ่บจ้าบเลยดิค่ะโอเคนะคะไปแล้วค่ะซ้ำนี่ล่ะเสร็จให้น้องหนูนะสวัสดีค่ะ